ันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะสั้นแบบนี้เลยก็เดี๋ยวนี่นะคะมี reference ด้วยการตัดต่อรูปมาเรียบร้อยนะคะใช้มือถือตัดต่อนี่คือสิ่งที่คิดนะคะและความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงกับการตัดผมสั้นเดี๋ยวเรามาลองปรึกษาช่างดีกว่าแบบว่าเชื่อรอดไหมนะที่ร้านลีลักฮอกไกโดเขาเป็นร้านตัดผมสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมาให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดเลยละค่ะหลังจากเปิดรูปให้ช่างดูแล้วก็เลือกสีผมที่ถูกใจได้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยค่ะโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเราจะเริ่มต้นที่การทำสีผมก่อนนะคะถึงไอจะตัดสินใจตัดผมสั้นนะคะแต่ว่าตามขั้นตอนของที่นี่เนี่ยเขาจะทำสีผมให้ก่อนค่ะนั่นก็หมายความว่าเขาต้องย้อมผมไอครั้งหมดแล้วก็ค่อยตัดทิ้งโหเสียดายครีมแพงมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะด้วยความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยจะใช้น้ำยาย้อมผมจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อสีลอกออกแล้วเนี่ยก็จะไม่ทำให้ผมส้มแน่นอนค่ะโอนาไวะนันเดสก้าวัตตารุวัตตารุวัตตารุเมื่อกี้ถามว่าชื่ออะไรคะบอกว่าชื่อวัตตารุเดี๋ยวเราจะมา Google คุยกับวัตตารุกันอายุเท่าไหร่จำได้จำได้นันไซนันไซเดสคะนันไซเดสคะซานจูนานะ37ใช่ไหมอาหารดีกว่าอาหารชอบอาหารไทยอะไรภาษาญี่ปุ่นอะไรทาเบโมโนทาเบโมโนไทยโนทาเบโมโนสุกิสุกินัน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 ไทโนทาเบโมโนสุกิทาเบโมโนใช่ใช่ส้มตำส้มตำคาไรกินได้ใช่คาไรคาไรสุกิですか大丈夫โอ้でも酸っぱいラーメン酸っぱいสุกิไม่ชอบเขาบอกว่ากินเผ็ดได้ว่าเปรี้ยวก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มาจากฮอกไกโดไม่เคยไปไม่มีใครเคยไปฮอกไกโดอันนี้มาจากโดโกคาระไซตามะเฮ้ยไซตามะมันชื่อนั่นดิไซตามะไซตามะเรื่องนี้ทุกคนเขามาจากไซตามะคือพระเอกคนนี้ชื่อไซตามะมาจากเรื่องวันพันแม่เมาส์มอยกันมาสักพักนะคะเผลอแป๊บเดียวสีผมก็ทั่วแล้วล่ะค่ะเวลาแล้วซึ่งที่นี่นะคะเขาจะใช้โซดาแชมพูในการล้างสีผมเพื่อความสะอาดค่ะและอีกอย่างที่ชอบมากๆเลยก็คือพี่เขานวดหัวให้สบายมากเลยล่ะค่ะต่อกันด้วยนะคะการทำ 4 step treatment นะคะจากผลิตภัณฑ์เมลเบิร์นประเทศญี่ปุ่นค่ะและแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงโอ้ oh, no ลาก่อนรู้สึกถึงส่วนของร่างกายค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการตัดผมสั้นในรอบ6ปีของไอเองนะคะถ้าเกิดใครเจอก็สามารถเรียกว่าแพตตี้ได้นะคะก็จะหันเหมือนกันนะคะแต่ว่าใครเนี่ยถ้าเกิดสนใจจะมาตัดผมที่นี่นะคะที่ร้านลีลักฮอกไกโดเนี่ยร้านนี้นะคะอยู่ที่ทองหล่อซอย5นะคะถ้าเกิดมาจากปากซอยก็นั่งมอเตอร์ไซค์มา
นิดนึงนะคะร้านลีลักฮอกไกโดนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับร้านเท็ดดี้แคสเทิลนะคะก็นั่งมอเตอร์ไซค์มา10บาทก็จะเจอเลยร้านนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเขียวๆนะคะสำหรับใครที่มาตัดผมในช่วงนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นค่ะจะมีการสระผมแบบโซดาแชมพูให้ทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็ค่าตัดผมตัดผม600บาททำสีทั้งหัวนะคะก็แค่ 1,500 เอ็มเมนต์47,500 บาทก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วผมก็ถูกออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะก็เดี๋ยวไอ้นะคะขอตัวไปเจอพี่แดนก่อนนะคะแล้วก็คิดเห็นยังไงกันบ้างกับทรงผมใหม่ของไอ้นะคะก็ไปพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจ Facebook Unfu Eye ของไอ้ได้เลยค่ะสำหรับร้านนี้ก็มีสามารถติดตามได้เหมือนกันนะคะทาง Facebook ลีลาฮอกไกโดนะคะเข้าไปเช็คราคาไปดูรีวิวร้านกันก่อนได้นะคะทาง Facebook ของร้านค่ะ